วีตเดือดของบอมธนินทร์นักแสดงหนุ่มอีกหนึ่งคนที่เคยเป็นนักกีฬาเทนนิสทำการแข่งขันมาในสมัยเด็กงานนี้บอมออกมาทวีตข้อความถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางการเล่นเทนนิสของตนโดยระบุว่าเห็นคนพูดถึงสมาคมเทนนิสกันผมเล่นและแข่งเทนนิสมาตั้งแต่10ขวบคันปากจังเลยอยากพูดความจริงบอกเลยว่าเรื่องแซ่บกว่าที่คุณคิดและโยงไปถึงทำไมเทนนิสไทยย่ำอยู่กับที่หลังจากนั้นบอมยังได้ทวีตอีกหนึ่งข้อความว่าถ้าคนที่มีฝีมือดีที่สุดได้โอกาสไปแข่งที่ต่างประเทศก่อนเด็กเส้นวงการเทนนิสคงไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนเป็นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะเป็นด้วยมีหลายคนเลิกเล่นเพราะสมาคมไม่ให้ทุนไปแข่งที่ต่างประเทศทั้งที่ชนะการแข่งขันแต่กลับไปให้เด็กที่ขึ้นตรงกับทางสมาคมขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ